คาดเข็มขัดจะเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านเป็นอุปทูตไทยประจำกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและวันนี้ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาคุณชื่อไทยเกษตรฐานกับเป็นพิธีการต้อนรับเจอรี่มอริสซึ่งเป็นนักมวยสัญชาติฮอลแลนด์ครับเกิดที่หมู่เกาะคาริบเบียนขณะที่ภาพไม่ชัดนะครับขณะที่ภาพไม่ชัดเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับกำลังแก้ไขอยู่เพราะภาพทางเมืองไทยสภาพจะไม่ชัดเจนนักขณะนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีการขึ้นสู่เวทีทางด้านมุมแดงคือเป็นเรียนของเจอรี่มอริสนะครับเป็นการเล่าประวัติย่อๆของเจอรี่มอริสว่าเป็นมาอย่างไรกรรมการผู้ห้ามบนเวทียังท่านเดิมครับกรรมการวิทูลไตรอนันต์ส่วนกรรมการให้คะแนนทางล่าง3ท่านนั้นยังเป็นท่านเดิมนะครับคือภัย1ท่านคือพันตำรวจเอกสุรพลครับอังกฤษ1ท่านและฝรั่งเศส1ท่านมาแล้วครับเจอรี่มอริสจากหมู่เกาะคาริบเบียนซึ่งปัจจุบันเป็นถือสัญชาติฮอลแลนด์ครับมาแล้ววันนี้น้ำหนักช่างได้เมื่อเย็นวานนี้นะครับถึง 66.68 กิโลกรัมนะครับ 66.68 กิโลกรัมซึ่งเจอรี่มอริสนั้นสังกัดยิมอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ส่วนผู้ที่ก้าวตามมานะครับคือสนามเชิญผ่านสิกยาและนักมวยไทยครับ M16 บกสบัวนี้ลดน้ำหนักถึง 1.5 กิโลกรัมเป็นนักมวยไทยเงินสามคนหนึ่งคือ M16 บกสนะครับครั้งสุดท้ายก็สร้างพุทธวิในการชกสากลสมัครเล่นคว้าเหรียญทองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่เสียรังสิตส่วนประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่นั้นมีดังต่อไปนี้ครับปีเป็นคนปากน้ำครั้งสุดท้ายชนะคะแนนแสนเก่งที่เวทีราชดำเนินครับเป็นการถ่ายทอดสดเป็นคู่เอกแล้วนะท่านผู้ชมครับคู่ที่3วันนี้เราจัดนักมวยไทยชกกับนักมวยต่างชาติ5คู่นะครับและนักมวยต่างชาติต่อต่างชาติอีก5คู่ภายในเวทีกลางแจ้งนั้นจะมีคอนเสิร์ตจะมีการแสดงการละเล่นพื้นเมืองของชาวกรุงเวียนนาออสเตรียอีกหลายอย่างทีเดียวยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับ M16 บกส.มวยซ้ายนะครับเตะซ้ายโยนเข่าซ้ายเอาละครับได้ดูกันM6 จับคอมาแล้วเวียงออกไป
เจอรี่ถูกทีบหมุนคว้างทีเดียวเข็ม16เตะซ้ายแล้วยกเข่าขวากันไว้นะครับเข็ม16เตะซ้ายลำตัวการแข่งขันคู่เอกนะครับเจอรี่มอริสฝ่ายแดงผิวดำทีเดียวเป็นชาวฮอลแลนด์นะครับแต่เกิดที่หมู่เกาะคาริบเบียนเอ็ม16ปอขอสนักมวยไทยวัยเพียงไม่ถึง20ปีนะครับเป็นชาวปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเตะขวาพับนอกยัดซ้ายขวาที่หัวดูแล้วน่าสงสาร M16 ครับลดน้ำหนักขนาดที่โอ้โหหนาวเย็นไปหมด 1.5 กิโลกรัมลองเชิญกันอยู่ M16 โยนเข่าซ้ายเจอรี่มอริสต้องเล่นหมัดนะครับต้องสาวหมัดเอ็ม16โยนเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาอีกทีนึงเอ็ม16พยายามแย่งสอดในเจอรี่มอริสก็ดิ้นออกไปเจอรี่มอริสเตะขวาสูงกิดกาดเตะขวาพับนอกอีกไม่โดนเอ็ม16ต้องมาฟันศอกซ้ายต่อยซ้ายที่หน้าสวิงขวานะครับเข้าเต็มแก้มทีเดียวยับกวนไว้หมดยกที่หนึ่งนาประเทศออสเตรียขณะนี้แฟนมวยก็หนาแน่นทีเดียวนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับอาเมดกัวนันแพ้คะแนนคิงลิสสอนายาอามจีดักแพ้คะแนนสุวิเลกุบาวปราสอยและคู่ที่ท่านชมผ่านไปแล้ว1ยกเจอรี่มอริสฝ่ายแดงจากฮอลแลนด์กับ M16 บคส.ฝ่ายน้ำเงินจากประเทศไทยน้ำหนัก 66.68 ทั้งคู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับในวันอังคารที่25สิงหาคมนี้ณสนามมวยวิธีลุมพินีศึกเจ้ามังกรมหากุศลคู่เอกนำรายการวันนั้นนะครับวันอังคารที่29สิงหาคมนี้วัชระเล็กวงเวียนใหญ่พลาซ่ากับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรยกที่2เริ่มขึ้นแล้วเจอรี่มอริสฝ่ายแดงกับ M16 บคส.ฝ่ายน้ำเงินยกที่2นะครับ M16 วางแข้งซ้าย2ดอกแล้วเตะซ้ายทิ้งเจอรี่มอริสโอ้เอ็มศพฟันศอกซ้ายเฉียดไปเจอรี่มอริสหันมาสาวหมัด 1-2 ต่างคนต่างแลกหมัดนะครับเอ็มศพก็ฟันศอกขวาไม่โดนเอ็มศพต่อยซ้ายที่หน้าเอ็มศพโยนเข่าซ้ายเข่าวงในล้วนๆนะครับตอนนี้เจอรี่มอริสพยายามสู้เข่านะครับแล้วผลักออกไปเอ็มสกเตะซ้ายลำตัวเอ็มสกเตะซ้ายอีกยับขวากวนไปเจอรี่มอริสพยายามดักเตะซ้ายขวาเข้าที่ด้านล่างนะครับวนไปเรื่อยเอ็ม16โยนเข่าขวาเต็มเข่าทีเดียวโยนเข่าขวาอีกเข่านึงโยนเข่าซ้าย
โยนเข่าซ้ายถีบขวายันไม่โยนเข่าซ้ายเต็มดอกทีเดียวยกที่2เท่านั้นนะครับคือเจอรี่มอริสนั้นจะพยายามตัดช่วงล่างอยู่ตลอดนะครับเหน็บไปเรื่อยซ้ายขวาโอ้ย M16 สาวเข่านะครับซ้ายขวา 3-4 ชุดชกขยับเตะซ้ายเต็มลำตัวคือเราคุมเกมได้นะครับเตะซ้ายหยิบยันไว้หยิบขวาตีเข่าขวาลำตัวเกมเอชบกตามมาต่อยรัวหมัด 1-2 แล้วโยนเข่าตามตีเข่าขวาลำตัวมอริสก็สู้เข่านะครับตีเข่าขวาต่ำไปหน่อยกรรมการเตือนว่าอย่าตีเข่าต่ำดูเบี่ยงล้มลงไปหมดยกที่2เป็นช่วงคราวนะครับท่านผู้ชมครับนิวในการดำเนินการจัดการถ่ายทอดสดการเดินทางที่แถบยุโรปแถบอเมริกาก็ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนครับวันนี้เป็นครั้งแรกมีการสร้างอัศจรรย์รอบรอบเวทีนะครับเมื่อสักครู่นี้มีฝนปล่อยปล่อยมาคนดูก็นั่งทนดูอยู่นะครับยังไม่หนีไปไหนตอนนี้ฟ้าก็โล่งไปหมดแล้วเวลาขณะนี้ในกรุงเวียนนานะครับเวลา 19:55 นาทีไปก็จะเป็นยกที่3ในการชกกันระหว่างเจอรี่มอริสฝ่ายแดงกับ M16 บขส.ฝ่ายน้ำเงินยกที่3เริ่มขึ้นแล้วเจอรี่มอริสจากยิมอินเตอร์เนชั่นแนลอัมสเตอร์ดัมฝ่ายแดงสู้เข่านะครับM16 บอกข้อสอฝ่ายน้ำเงินโยนเข่าซ้ายM16 บอกข้อสอไม่ได้เปรียบในด้านส่วนสูงเท่าไหร่นะครับยับจับคอไว้ไม่ดิ้นหลุดออกไปเจอรี่มอริสM16 โยนเข่าซ้ายขวาควบเข้าหาตีเข่าซ้ายน็อกได้ไหมปล่อยซ้ายที่หน้าเจอรี่มอริสก็มัดยับปล่อยซ้ายขวาที่หน้าอีกปล่อยขวาที่หน้าปล่อยขวาอีกปล่อยขวาประมาทไม่ได้นะครับเอวชกในซ้ายที่ลำตัวโยนขาซ้ายปล่อยหมัดได้รุนแรงมากนะครับเจอรี่มอริสเข็มสิบหกปล่อยซ้ายที่หน้าโยนเข่าขวารับตัวเข็มวิทย์ต่อยขวาไม่โดนเข็มวิทย์ต่อยขวาได้หมัดหนึ่งที่ลำตัวเข็มสิบหกโยนเข่าขวารับตัวเข็มวิทย์ต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาที่หน้าเอ็มชกบางครั้งก็แลกหมัดเลยนะครับเหรียญทองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ล่าสุดนะครับจากเซียสปีตังสิทธิ์ก็ได้คว้าเหรียญทองมาแล้วเจอรี่มอริสฝ่ายแดงเดี๋ยวจะบอกยับขวากวนไว้เตะซ้ายเต็มลำตัวทีเดียวมอริสต่อยขวาที่กบหูโดนเข่าขวาไม่โดนเ
อรี่มอริสต่อยซ้ายไม่โดนเอชบกเตะซ้ายลำตัวเตะซ้ายทีนึงเอชบกวนออกมาทางขวายับขวาที่หน้าจับเขาไว้ได้โยนเข่าไม่โดนเฉียดไปทีเดียวครับหมดยกที่3ครับมีเป็นการถ่ายทอดสดมาดาวเทียมเข้าที่นี่เป็นครั้งที่17การเผยแพร่มวยไทยนั้นนับตั้งแต่ยาวสปอร์ตถ่ายทอดสดเข้าสู่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนับตั้งแต่การสนับสนุนการเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้เป็นเชิงพลังถึงพร้อมเพียงนี้เป็นการครั้งแรกครับจะเป็นครั้งที่17ด้วยกันจัดการแข่งขันขอขอบคุณในทางคุณอาทิตย์เกษมแห่งสีดัชบอยสวยท้ากาลเวลาสีดัชบอยสียอดนิยมจากอเมริกาขอบพระคุณเบียร์ไทยตราสิงห์นะครับเบียร์สิงห์เบียร์ไทยขอบพระคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่กรุณาให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมข้ามทวีปในวันนี้อย่างดียิ่งทีเดียวนะครับชมต่อนะครับในยกที่4ของคู่เอกนำรายการศึกยอดมวยไทยถล่มออสเตรียในวันนี้ฝ่ายแดงคือเจอรี่มอริสแห่งยิมอินเตอร์เนชั่นแนลอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับฝ่ายแดงกับ M16 ปคส.ฝ่ายน้ำเงินยกที่4เอ็มชกเตะซ้ายเต็มแข้งและยกเข่าขวาบังไว้หยิบยันอีกเจอรี่มอริสไปหมัดได้น่ากลัวทีเดียวพยายามเน็ตพับล่างพับรอบพับในอยู่ตลอดนะครับตีเข่าขวาสู้เข่านะครับเอ็มชกตีเข่าขวาลำตัวท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมข้ามทวีปจากเวทีกลางแจ้งชานกรุงเวียนมาประเทศออสเตรียนะครับเป็นครั้งแรกของทีมงาน GR World Sport ซึ่งร่วมกับช่อง3ถ่ายทอดสดสู่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันนี้ก็ได้รับความกรุณาให้การดูแลเอาใจใส่ของท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาออสเตรียอย่างดียิ่งพร้อมทั้งท่านอุปทูตกมลอรจันทร์ด้วยบริสต่อยขวาเฉียดไปนิดเดียวโอ้ต่อยขวาที่ไหนเอ็มบกต้องระวังนะครับเตะซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวอีกเอ็มบกเตะซ้ายบริสต่อยขวาที่กกหูไปขวาไม่ถึงเป็นชกเตะซ้ายลำตัวบอริสต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายขึ้นบนเป็นชกจับคอไว้ตีเข่าขวาบอริสตีเข่าซ้ายขวาเป็นชกเตะซ้ายลำตัวยกที่4นะครับเดี่ยวแรงของ M16 บกส.นั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปนะครับหมดยกที่4หลังจากขับเคี่ยวกันมาเียยกเต็มๆนะครับ
สาวสวยยกฝ่ายบอกยกที่5ยกสุดท้ายมาคู่เอกอเมริกันวันนี้เจอรี่มอริสฝ่ายแดงครับเป็นของ2ฝ่ายแล้วครับมวยที่จัดการแข่งขันวันนี้ครับสถาบันมวยจากประเทศฟินแลนด์จึงมีชื่อเต็มว่าโปรเฟชชั่นนอลคิกบ็อกซิ่งลีกครับ ท่านเขาคือมิสเตอร์ฮันเต้เอฟเบลล่าเฮาตั้งอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งทางสภามวยไทยโลกเขายืนยันว่าเขาได้รับจดหมายจากสภามวยไทยโลกแล้วตอนนี้เขากำลังทำหนังสือสมัครเป็นสมาชิกคือจะฝากใบสมัครกับคุณชันชัยไปเป็นสมาชิกของสภามวยไทยโลกต่อไปซึ่งเขามีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมากในการที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกของสภามวยไทยโลกนะครับซึ่งเขาจะจัดการตามวัตถุประสงค์และขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่โลกของสภามวยไทยโลกต่อไปนะครับยกที่5หกเตะซ้ายมอริสพยายามเข้ามาสาวหมัดนะครับไม่มีทางหยุดยั้ง M16 บกสได้เดินสะบกพยายามยับขวากวนไว้ระหว่างแข้งซ้ายได้งามงามทุกยกนะครับยับขวากวนไว้หยิบยันไว้เต็มหน้าท้องทีเดียวยกที่5นะครับวางแข้งซ้ายได้สวยนะครับ M16 ด้านขวานั้นกวนไว้อาวุธจะจ่าต้องอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับเตะซ้ายเต็มแข้งอีกยับขวากวนไปแล้วต่อยซ้ายที่หน้าบรรยากาศภายในเวทีมวยกลางแจ้งชานกรุงเวียนนาขณะนี้เวลา 20:16 นาทีนะครับมองออกไปทางขวาก็มืดสนิทลงแล้วเป็นการแข่งขันคู่เอกนะครับ M16 บกส.ฝ่ายน้ำเงินจากประเทศไทยกับมอริสฮอลแลนด์ฝ่ายน้ำเงินยังเรียวแรงยังดีนะครับ M16 บกส.เมื่อวานนี้ลดน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมเริ่มเอาคณะเจ้าหน้าที่ของนักมวยไทยใจคอไม่ดีไปตามๆกันนะครับกาดหนาวลดน้ำหนักตั้งกิโลครึ่งครับปลายยกที่5ยกสุดท้ายแล้วหมดยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเก่งนักมวยไทยวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากทางการไทยของเราเพื่อเป็นแมตช์ที่ให้การสนับสนุนไทยแลนด์ที่เราฟอร์ดราคันยุทธนาพุ่มWir warten jetzt gespannt auf das Urteil der Jury. ครับขณะนี้ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับท่านชูชัยเกษมสารซึ่งท่านได้ดูแลเป็นห่วงเป็นใยทีมนักมวยไทยของเราเป็นอย่างดีเฮ้ยโยโยตอนนี้รอผลการตัดสินจากกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับจะได้รับคำสั่งจากหัวหน้ากรรมการเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะจะต้องมีจูรี่รวมคะแนนจากข้างล่างนะครับอ
จะผ่านการตัดสินจากเราต้องใช้ที่ประกอบและกิน2-1 goals 2 Stimmen gehen für den Kämpfer aus Thailand damit ist er der Weltmeister ผลปรากฏว่า M16 ต่อ2 เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับและขอเรียนเชิญท่านประธานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับคุณชูชัยเกษมสารให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับ M16 บขสนะครับแชมป์นี้เป็นแชมป์ World Professional Kickboxing League นะครับหรือ WPKL World Professional Kickboxing League นะครับซึ่งท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาคุณชูชัยเกษมสารได้ให้เกียรติขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์บนเวทีท่านว่าดูแลเป็นห่วงเป็นใยพวกเราเป็นอย่างดีนะครับ